มาถึงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2024รอบไฟแนลแล้วนะคะทุกคนวันนี้วันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2567นะคะวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วว่าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอล VNL 2024เนี้ยเป็นใครที่แน่ๆแชมป์เก่าตกรอบไปแล้วแชมป์เก่าอย่างตุรกีตกรอบไปแล้วบราซิลที่ไม่เคยแพ้ใครเลยแพ้ให้กับญี่ปุ่นเมื่อวานรอบรองชนะเลิศไปแล้วนะคะโปแลนด์คนที่มาเหนือที่สุดทีมที่ก้าวกระโดดมากที่สุดก็แพ้ให้กับอิตาลีไปแล้วดังนั้นวันนี้ค่ะรอบชิงที่3นะคะจะเป็นการแข่งขันระหว่างบราซิลกับโปแลนด์การแข่งขันบราซิลกับโปแลนด์รอบชิงที่3จะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่17นาฬิกาตรงนะคะส่วนการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศจะเป็นคู่แข่งขันระหว่างญี่ปุ่นกับอิตาลีค่ะมาถึงตอนนี้แฟนๆวอลเลย์บอลก็มองว่าเป็นที่น่าพอใจนะเพราะว่าเห็นแฟนๆหลายคนก็เชียร์ในทวีปของเรานั่นแหละเชียร์เอเชียเชียร์จีนเชียร์ไทยแบบนี้นั่นแหละพอมาเป็นญี่ปุ่นที่ได้เข้าชิงเราก็รู้สึกดีใจแล้วก็พร้อมรอเชียร์ไปกับการแข่งขันรอบไฟนอลวันนี้ค่ะถามว่าอิตาลีเนี่ยไม่ได้โดดเด่นนะมาตั้งแต่สนามแรกสนามที่2นะคะแต่พอมาสนามที่3เนี่ยเขาใช้อีโกนูค่ะทำให้อยู่หมัดทุกสถานการณ์เลยจริงๆสำหรับอิตาลีนะส่วนญี่ปุ่นก็มาดีตามมาตรฐานของญี่ปุ่นอยู่แล้วในเกมรับที่เกมรับเนี่ยมันก็มีผลให้เกมบุกของญี่ปุ่นเนี่ยคว้าชัยมาได้หลายๆประเทศนะคะถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจเหมือนเป็นคู่ที่ไม่ค่อยจะได้เห็นคู่แบบนี้ปกติที่จริงคาดเดามาแล้วแหละว่ามันก็อาจจะต้องเป็นบราซิลหรือเปล่าที่จะต้องชนะญี่ปุ่นแล้วมาชิงกับอิตาลีหรือมันจะเป็นโปแลนด์ที่ได้เซตมากกว่าอิตาลีโอ้โหปีนี้ต้องบอกว่าพลิกโผกันไปหมดเลยนะคะกลับเป็นอิตาลีเข้าชิงกับญี่ปุ่นเลยทุกคนคิดดูนะโอ้โหยืนหน้าเน็ตนี่หุ่นร่างกายนี่ต่างกันเยอะมากๆวันนี้ญี่ปุ่นก็น่าจะต้องทำหน้าบล็อกตัวเองให้สูงที่สุดรวมไปถึงการตีเกมบุกให้ผ่านหน้าบล็อกที่สูงที่สุดอย่างอิตาลีไปให้ได้คือเมื่อวานแอดได้มีโอกาสไปนั่งดูคู่บราซิลกับญี่ปุ่นนะคะแอดก็ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเขาเหนียวจริงๆเขาตัวเล็กเลยนะคะคือตัวเล็กจริงๆพูดได้เลยว่าเหมือนจะแบบตัวเล็กกว่าไทยด้วยซ้ำประมาณเดียวกับไทยด้วยซ้ำแต่หูเขาเกมรับที่หนึ่งเกมรับเหมือนจะหลายลูกโอ้โหมันไม่ควรจะรับได้แล้วอะโคจิมะก็รับได้หมดโอ้โหแล้วมาเกมบุกก็ตีแก้ได้ดีคิดดูทำให้ชนะบราซิลไปได้นะคะเข้าชิงกับอิตาลีวันนี้ส่วนคู่ห้าโมงเย็นเนี่ยรอบชิงที่สามเนี่ยระหว่างบราซิลกับโปแลนด์เนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่สนุกมากๆเพราะว่าเหมือนสายมาเฟียทั้งคู่มาเจอกันอะทีมหนึ่งก็บราซิลก็จะโหดสายโหดสายทีมเวิร์กที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าสาวโปแลนด์ก็จะเน้นแบบบุกอย่างเดียวเน้นหน้าบล็อกอย่างเดียวนะคะถ้าถามวันนี้นักกีฬาทุกทีมเนี่ยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเพราะแข่งติดต่อกันเลยนะคะทุกคนแล้วแต่ละคู่นี่คือแบบอย่างคู่เมื่อวานบราซิลกับญี่ปุ่นนี่แข่งกันถึง5เซตวันนี้ญี่ปุ่นจะมาเจอกับอิตาลีอีกบราซิลจะไปเจอกับโปแลนด์อีกโอ้ไม่รู้ว่าใครจะชนะเลยนะคะใครจะได้ที่3ที่2และใครจะเป็นแชมป์ VNL ปีนี้เลยยังคาดเดาไม่ได้เลยจริงๆนะสำหรับปีนี้นะดังนั้นนะคะวันนี้ห้ามพลาดนะคะทุกคน 5:00 น.เป็นคู่ชิงอันดับที่3ระหว่างบราซิลกับโปแลนด์นะคะ 2:30 น.เป็นนัดชิงชนะเลิศระหว่างอิตาลีกับญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD ทั้ง2คู่เลยค่ะทั้งหน้าจอทีวีแอปพลิเคชันบักกาบูรวมไปถึงเว็บไซต์ช่อง7เว็บไซต์เทโรครบทุกช่องทางใครสะดวกดูอันไหนก็เปิดได้เลยนะคะทุกคนซาวเสียงหน่อยใครจะได้ที่3ระหว่างบราซิลกับโปแลนด์และใครจะได้แชมป์ VNL ระหว่างอิตาลีกับญี่ปุ่นคิดว่าใครเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยค่ะในการลุยศึกในทัวร์นาเมนต์ต่อๆไปที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ด้วยนะคะเร็วเม้นหน่อยใครจะได้ที่3และใครจะได้แชมป์